ใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายกลับมาแล้วครับอุ่นใจใกล้คุณหมอในเบรกที่2นะครับในเบรกนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันเกี่ยวกับว่าถ้ามันพลั้งเผลอน้ำหนักเกินไปแล้วมีอ้วนลงพุงเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยจะจัดการอย่างไรการออกกำลังกายจะช่วยได้หรือไม่ต้องมาไขข้อข้องใจกับคุณพ่อกันแล้วครับออกกำลังกายเมื่อน้ำหนักลดลงสักนิดนึงไม่ต้องให้มันสูงเยอะมากมายจนกระทั่งเหมือนจะเป็นตุ่มน้ำหนักใหญ่ที่กระแทกไปเวลาออกกำลังกายเนี่ยมีผลทำให้หัวไหล่หัวเข่าหลังปวดได้ก็รอทำเบาๆไปก่อนทำชะลอเช่นเดินเร็วเช่นแกว่งแขนพวกนี้นะครับมันจะไม่มีแรงกระแทกมากหรือขี่จักรยานก็ตามจะช่วยทำให้ขณะที่เรายังอ้วนมากน้ำหนักเกินมากอยู่เนี่ยมีการเบิร์นแคลอรี่ได้ระดับหนึ่งโดยที่ไม่มีแรงกระแทกจนทำให้เส้นเอ็นหัวเข่าเอ็นหลังปวดมากเกินไปควรจะออกกำลังกายเบาๆเพื่อช่วยทำให้มันมีการไปยันน้ำหนักเอาไว้ยันระบบการเผาผลาญไว้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยอ๋อแสดงว่าจุดเริ่มต้นของการจะลดน้ำหนักตอนแรกออกกำลังกายเพื่อยันครับไม่ให้ร่างกายเนี่ยเจ็บปวดแต่ไปลดตรงอาหารแทนปริมาณอาหารครับเป็นตัวสำคัญขีดเส้นใต้ที่ปริมาณคำว่าปริมาณเมนูนั้นอาจจะสำคัญอยู่ในใจของคนรู้ทั่วไปนะเช่นกินข้าวขาหมูก็ต้องแตกต่างกับข้าวกะเพราครับแต่มันต่างกันไม่มากนิดเดียวครับตัวสำคัญก็คือปริมาณกินข้าวละ1ชามกับครั้งละ1ชามครึ่งมันแตกต่างกันตั้งเยอะแน่นั้นปริมาณมีความสำคัญครับขอให้เน้นเรื่องควบคุมปริมาณอย่าให้เกิน1มื้อ1ชามคอนเซ็ปต์มาอีกแล้วฮะ1มื้อ1ชามคือคอนเซ็ปต์สำคัญครับวันนึงคนกินข้าว3มื้อก็มีโควต้าได้3ชามอันดีกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่าเราเก่งขึ้นนะครับก็วันนึงมีโควต้า3มื้อต้องกิน3ชามแต่พ่อเชียร์ให้กิน2ชามครึ่ง2ชามครึ่งคือมื้อเย็นที่กินสักครึ่งชามครับกินพวกพืชผักผลไม้ถ้าไปแทนให้มันอยู่ท้องหรือเช้ากินตามปกติเพราะมีเวลาเผาผลาญยาวไปถึงค่ำเมื่อกลางวันก็ยังใกล้เคียง มีเวลาเผาตั้ง 6-7 ชั่วโมงครับเมื่อกลางวันกินขนาดพอดีแล้วก็มื้อเย็นกินพวกที่อยู่พออยู่ท้องก็ประมาณว่าครึ่งมื้อแต่ถ้าคนธรรมดาเขากินกัน1มื้อ1ชามครับวันนึงก็3มื้อคนลดน้ำหนักกิน2มื้อครึ่งครับนะครับเอาละครับสมมติว่าน้ำหนักของบุคคลคนนึงที่น้ำหนักเผลออ้วนลงพุงไปแล้วเนี่ยลดลงมาในจุดที่เหมาะสมการออกกำลังกายเนี่ยยังสำคัญอยู่ไหมครับยังสำคัญอยู่นะครับเพียงว่าอาจจะเพิ่มให้หนักขึ้นอีกนิดถึงได้ให้นานขึ้นอีกนิดก็ได้เนื่องจากมันจะไม่ทำให้บาดเจ็บแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราแนะนำว่าถ้าจะเพิ่มเรื่องออกกำลังกายสตาร์ทการเพิ่มไปเพิ่มที่ความนานอย่าเพิ่มความหนักใช่ไหมเช่นเดิมออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงครับถ้าจะเพิ่มจริงอย่าเพิ่มความหนักอย่างที่ก็พูดไปเพิ่มความนานจากครึ่งชั่วโมงเป็นเสร็จ40นาทีโอ้เพิ่มเวลาเอาแต่หนักเท่าเดิมใช่ครับมันจะไม่เกิดบาดเจ็บครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นไปถึง50นาที60นาทีแล้วเนี่ยค่อยไปเพิ่มความหนักขึ้นอีกนิดให้เพิ่มความนานเสียก่อนครับร่างกายยังทนได้อยู่ไม่มีแรงกระแทกมากก็จะไม่เกิดบาดเจ็บทำให้เราสามารถจะทำต่อไปอย่างยั่งยืนได้อันนี้กำลังพูดคาบไปถึงอารมณ์ถูกไหมใช่แล้วเพราะความยั่งยืนคือตัวที่ทำให้การลดหนักนั้นประสบความสำเร็จครับถ้าลดได้เดือนละ1กิโลลองคิดดูสิครับ10เดือนทำไปยั่งยืน10เดือนเราลดได้10กิโลนะจริงด้วยแต่ถูกเลขนี้นะเพราะว่า10กิโลนี่มีความหมายคนเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนโลกของการเกิดโรคได้เลยอารมณ์อันที่3จึงมีความสำคัญตรงนี้เองเพราะมันทำให้เราเนี่ยครับมีกำลังใจในการที่จะทำการลดน้ำหนักด้วยอาหารด้วยออกกำลังกายที่เราทำคุ้นมาแล้วเนี่ยทำต่อไปยั่งยืนหลายเดือนน้ำหนักก็จะค่อยๆลงแล้วก็คูณเดือนเข้าไปร่างกายก็จะลดลงเรื่องอ้วนลงพุงและสุขภาพก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับนั่นแหละครับคือทั้งหมดของความรู้นะฮะจะอ้วนทั้งทีเนี่ยมันต้องมีวิธีการลดด้วยใช่นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกเล็กน้อยครับถามคำถามสุขภาพกันดีกว่าคำถามสุขภาพวันนี้ถามว่าเมื่อเรานะเกิดภาวะอ้วนขึ้นมาแล้วอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยนะณจุดเริ่มต้นของการลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือออกเบาๆแต่ออกนานๆใช่หรือเปล่าครับตอบกันเข้ามาเยอะนะตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงเที่ยงคืนของวันนี้เลยครับในรอบ1เดือนก็จะสรุปรายชื่อผู้โชคดีและนำส่งของที่ระลึกจากอุ่นใจใกล้คุณหมอให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะครับ
นี่สาระดีๆครับคุณพ่อครับจริงๆแล้วอธิบายเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเราสรุปรวมให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเราสองพ่อลูกไปนั่งอยู่กลางบ้านคุณเลยและตอนนี้ก็สรุปเรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายเมื่อน้ำหนักเกินนะฮะทำกันแบบที่เราเล่าให้ฟังนี่แหละประสบความสำเร็จแน่นอนครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับต้องจากลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ครั้งหน้าครับสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับ